ขาไปนอกโลกแล้วแต่เขาเริ่มกลับมาในโลกนิดนึงจันเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ไปดวงจันทร์นะมันจะมีเทคโนโลยีของการเดินทางจากกรุงเทพไปนิวยอร์กภายในกี่นาทีกี่นาทีเดี๋ยวนะใครจะนั่งไปฮะท่านจะนั่งไปคนเดียวแล้วคืออย่างนี้อาจารย์เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องดวงจันทร์ผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงนะครับมันก็เป็นการสะสมความรู้ของประเทศแต่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยปิดทั้งประเทศนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่อาจารย์คุยเนี่ยเอาแค่ให้ประชาชนเนาะให้นักศึกษาเขาได้มีเทคโนโลยีถึงมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยอาจารย์ได้เข้าไปตรวจสอบไหมครับว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาพร้อมที่จะดูแลนักเรียนไหมนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับเขามีปัญญาที่จะเข้าเชื่อมไหมมีข่าวว่าเด็กเนี่ยเงินหมดไม่มีเน็ตใช้ใช่ไหมครับเทคโนโลยีมันพอไหมคือการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยถ้าเคยเห็นมสท.เนี่ยนะครับเขาทำสอนออนไลน์10กว่าปีเนี่ยเขาทำเป็นระบบไม่ใช่ว่าปล่อยอาจารย์แต่ละคนมาถือกล้องสอนกันเองอย่างนี้นะคือการสอนออนไลน์นะมันไม่ใช่การแชทคุยกันในครั้ง2ครั้งซึ่งเป็นการสอนชดเชยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ชดเชยได้ในบางครั้งถ้าคุณจะสอนทั้งเทอมเนี่ยมหาวิทยาลัยมันต้องปรับตัวยังไงครับอาจารย์มีมาตรการไหมครับมหาวิทยาลัยที่เขาสอนออนไลน์ออฟเฟอร์ปริญญาออนไลน์เนี่ยเขาต้องมีระบบอะไรบ้างอาจารย์ผมไม่อยากจะพูดให้เพื่อนเกลียดนะมคอต่างๆอ่ะมันต้องปรับใหม่หมดเลยนะแล้วอาจารย์เอกเนี่ยเคยเป็นอาจารย์และต้องยอมรับนะในฐานะนั่งเรียนกับแกมาหลายวิชาแกเป็นคนสอนหนังสือดีมากและเอ็นเกจกับนักศึกษาในการพูดคุยแกต้องลงมาดูว่าไอ้เสน่ห์แบบนั้นเนี่ยมันถูกทำลายหายไปเนี่ยท่านจะทดแทนสิ่งเหล่านี้คิดว่าอาจารย์ควรจะมีทาสก์ฟอร์สที่จะช่วยอาจารย์ทุกท่านช่วยนักศึกษาในช่วงนี้ก่อนเรื่องดวงจันทร์เนี่ยทำก็ทำระยะยาวแต่ว่าไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยอว.ต้องมีปากมีเสียงกับการที่อยู่ดีรัฐบาลสั่งให้เรียนออนไลน์จากบ้านหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆไม่จ้าไม่พูดอะไรเลยบางพื้นที่เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับผลกระทบไม่มีโควิดระบาดถูกไหมในบางพื้นที่เยอะแยะเกือบทั้งประเทศอ่ะใช่แล้วไม่ปิดทำไมอ่ะใช่แล้วทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยส่งเรื่องนี้หน่อยคืออย่างน้อยเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาเขารับฟีดเขารับฮีทเรื่องนี้เต็มๆของเขานะฮะใช่ไหมเด็กนักเรียนต่างๆโวยวายแต่ผมยังไม่รู้สึกว่าทางอาจารย์ที่ดูแลมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมาช่วยดูแลเรื่องนี้เลยนะครับไม่ง่ายนะครับแล้วมันก็ซับซ้อนกว่านักเรียนนะครับสาขาการแพทย์ทำยังไงครับสาขาสถาปัตยกรรมที่เขาต้องเรียนออกแบบใช่ไหมวิชาบรรยายอย่างผมอย่างอาจารย์วิโรจน์เนี่ยมันก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยพวกผมยังบ่นขนาดนี้เนี่ยพวกอาจารย์สายวิทย์ที่เขาต้องเข้าแลบปฏิบัติต่างๆอย่างเคมีทดลองเอาสารเนื้อสารผสมกันเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่อาจารย์จะพูดถึงอนาคตของประเทศชาติเนี่ยผมรบกวนอาจารย์ลงมาช่วยสนับสนุนหรืออย่างน้อยเนี่ยชี้เห็นว่าอาจารย์แบบซิมพาธีอาจารย์รู้สึกว่าพวกเราเดือดร้อนแต่ผมเศร้านะที่อาจารย์พิษต้องมาอ้อนวอนแกถึงขนาดนี้ถ้าแกเป็นใครไม่รู้ไปนั่งผมไม่ว่าหรอกถ้าคิดไม่ออกแต่นี่คือคนที่เคยอยู่ในวงการเนี่ยแหละคิดไม่ออกเนี่ยมันเศร้านะฮะแกควรจะเป็นคนแรกๆที่มาพูดอย่างน้อยไม่บอกว่าควรจะทำยังไงแต่บอกว่าจะรีบลงไปดูและแก้ปัญหาให้ตรงคือเอาอย่างนี้อาจจะดูเป็นการสร้างภาพแต่มันก็ให้ภาพที่ดีอาจารย์เรียกประชุมอธิการบดีทั้งทุกที่จะออนไลน์ออฟไลน์เพื่อฟังเสียงว่าแต่ละที่เป็นยังไงถ้ามหาวิทยาลัยระดับที่ผมกับอาจารย์วิโรจน์อยู่ที่อาจารย์เคยสอนอาจารย์เคยจบมาเนี่ยยังบ่นเนี่ยราชภัฏนะครับมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดนะครับนะครับยังไงเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ควรจะ เปิดฟังทางท่านผู้บริหารเนี่ยได้พูดว่าจะช่วยเหลืออะไรในระยะสั้นระยะยาวมหาวิทยาลัยต้องลงทุนอะไรเพิ่มยังไงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศครับ